เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับคุณผู้ชมแม้จะผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่ประสบเหตุการณ์ในวันนั้นโดยเฉพาะที่รอดตายแบบหวุดหวิดมันยังเกิดภาพจำแล้วเกิดอารมณ์ผวาเวลาเจอเหตุการณ์ที่มันส่อไปในทางที่มันจะคล้ายๆกันแบบนั้นมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ย่านบรรทัดทองใจกลางเมืองเลยก็ไม่ไกลจากสยามพารากอนด้วยนะครับปรากฏไปเจอคาเฟ่ร้านนี้ที่เขาใช้การตลาดแบบให้คนแต่งตัวเป็นโจรสลัดนะแล้วสักพักเดินเข้ามาหาลูกค้าชักปืนกับมีดมาข่มขู่หาเรื่องปรากฏเธอบอกว่าโอ้โหในฐานะคนที่เพิ่งรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอนเธอไม่สนุกด้วยครับภาพเหตุการณ์จริงของเหตุการณ์ที่ตัวเองถูกมีดและปืนปลอมขู่จากร้านตอติก้าที่จุฬาจังหวะนี้คือน่ากลัวมากมันข้ามถนนมาใช่ปะคะแล้วมันก็เหมือนกับเตรียมชักปืนมาจ่อที่เราก็สบตาตั้งแต่ตอนนี้มันข้ามถนนมาละพอมันเห็นเรายิ่งมองอ่ะมันก็ยิ่งเดินไปใกล้แล้วก็เหมือนกับเดินอ้อมมาที่จะเอามีดอ่ะมายื่นใส่หน้าเราจังหวะนั้นคนยื่นกระดาษมาให้ก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าหรือเป็นมีดหรือปืนปลอมหรือจริงพอตอนนั้นนะเขารู้แล้วแหละว่ามันเป็นการแกล้งอ่ะก็เลยเรียกมันมาเทศนาแล้วก็บอกจริงๆจะด่ามันด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยก็เลยถามว่าร้านอยู่ตรงไหนนี่คือทำอะไรเนี่ยคุณยายของคุณบุญญานุชบุญบำรุงทรัพย์นะครับหรือคุณบุ๋มคุณบุ๋มเนี่ยเธอเป็นผู้บริหารร้านบาร์บีคิวพลาซ่าจุ่มแซ่บฮัตนานาเธอออกมาเล่าเหตุการณ์ผ่าน Facebook ประกอบกับคลิปนี้นะครับเธอบอกไปที่ร้านคาเฟ่บอร์ดเกมอยู่ย่านบรรทัดทองฮะบรรทัดทองก็คืออยู่ใกล้ๆกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้ย่านนั้นร้านอาหารเยอะมากใช่แล้วก็ไม่ไกลจากสยามพารากอนนั่นแหละพนักงาน3คนนี้แต่งตัวเป็นโจรสลัดถือมีดถือปืนเข้ามาข่มขู่แล้วสุดท้ายก็มาเฉลยบอกว่าเป็นการโปรโมตร้านแต่เธอในฐานะบุคคลที่เพิ่งจะผ่านประสบการณ์เฉียดตายที่สยามพารากอนแล้วปืนมาส่องกันแบบนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้สนุกด้วยพยายามตั้งสติพอเธอตั้งสติได้เท่านั้นแหละเรียกพนักงาน3คนนี้มาเทศนายกใหญ่เลยครับมันมีหลายวิธีเว้ยมันน่ากลัวพี่ใจสั่นเลยแล้วรู้ป่ะพี่ออกมาจากพารากอนนะเว้ยเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์นั้นพี่เพิ่งเจอเหตุการณ์หรือพี่เพิ่งมาเจออย่างนี้ก่อนลองคิดว่าที่นี่เป็นแม่ตัวเองอะคุณรู้สึกยังไงวะเนี่ยคนเขาอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอะนะครับคุณผู้ชมคือเธอเนี่ยเทศนาด้วยความคือหวังดีส่วนหนึ่งสองก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่เธอไม่อยากจะกลับมาผวาอีกคือนี่คือพูดไปเสียงแบบสะอื้นสั่นเลยอ่ะกลัวจริงเธอกลัวจริงตอนนั้นคือเธอบอกเธอตกใจจริงๆนะครับพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปโอ้โหร้านนี้นะครับคุณผู้ชมโดนวิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยบอกว่าดราม่าเกินไปหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็ไปตำหนิฝั่งคุณบุ๋มนะว่าคุณบุ๋มดราม่าไปหรือเปล่าพูดสะอึกสะอื้นเหมือนเป็นเรื่องเฉียดเป็นเฉียดตายอะไรขนาดนั้นแล้วดูโจรสลัดเนี่ยเขาแต่งตัวมาดูก็รู้ว่าเขามาแกล้งเล่นไม่ใช่ของจริงนะครับคุณผู้ชมแต่คนที่เคยเพิ่งจะผ่านประสบการณ์เฉียดตายจู่ๆเนี่ยมีคนเอาปืนมาจ่อเอาจริงนะไม่ต้องมาเล่นมาจริงหรอกแค่เด็กถือปืนของเล่นมาเราก็ผวาแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณบุ๋มเธอก็เลยบอกว่าภาพตอนที่เห็นผู้ชาย3คนเดินข้ามถนนมาลักษณะคล้ายโจรเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเขาพูดด้วยนะครับคุณผู้ชมบอกคุณมองหน้าผมเหรออุ๊ยพูดจาหาเรื่องฮะก่อนจะเอาปืนเนี่ยมาจ่อหน้าแล้วอีกคนก็เดินอ้อมหลังชักมีดออกมาวินาทีนั้นเสียงในหัวของเธอเนี่ยถามตัวเองว่าเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งจะรอดตายจากเหตุพารากอนจะต้องมาตายที่บรรทัดทองเหรอชีวิตเธอจบแค่นี้จริงๆเหรอแต่พอเริ่มตั้งสติได้พอรู้ว่าเออนี่อาจจะเป็นการแกล้งกันของร้านคาเฟ่บอร์ดเกมเนี่ยนะฮะเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตั้งใจว่าจะตักเตือนด้วยความหวังดีครับนี่ก็คือเพิ่งวิ่งออกมาจากห้างนะคะผ่านไปได้ประมาณเกือบ20นาทีแล้วตอนนี้ก็คือห้างคิดว่าน่าจะไล่คนออกกันหมดแล้วเหตุการณ์ก็คือคิดว่ามีคนยิงกันข้างในอะค่ะว่าอาจจะเกิดมาจากชั้น M หรือชั้น C ก็เมื่อกี้ตอนนั่งอยู่ประชุมที่ฟู้ดคอร์ทแล้วก็ได้ยินเสียงคนวิ่งวิ่งวิ่งกันตอนแรกก็นึกว่าเป็นไฟไหม้หรือแก๊สระเบิดตอนหลังก็คือน่าจะเป็นคนยิงกันในหัวเราคิดเลยว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งรอดจากพารากอนมาเราต้องตายที่นี่เหรอวะคือตอนนั้นคือมองว่าเหตุการณ์มันเหมือนจริงมากคือตอนนั้นอะพี่ประมวลพี่คิดอยู่ว่ามันจริงหรือมันเล่นตอนที่เขาพูดว่าคุณมองหน้าผมเหรอเดี๋ยวคุณได้รับสิ่งนี้หรอก
พราะฉะนั้นเราก็มองแล้วเราก็เบสว่าแบบเฮ้ยถ้ามันยิงมาอ๋อเราอ๋อชีวิตเราจบแค่ตรงนี้เลยเหรอตรงสี่แยกบรรทัดคลิปแรกตอนที่ดูเธอผมเปียกๆนะฝนตกอันนั้นคลิปตอนที่เธอเนี่ยหนีตายออกมาจากภารกรวันนั้นฝนตกหนักใช่แล้วเธอก็บรรยายว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยที่ถ่ายเอาไว้3ตุลาคมแล้วเราก็ไปขอสัมภาษณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอที่บรรทัดทองเธอก็บอกว่ามันยังหลอนอยู่เลยชาวเน็ตที่เห็นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบุ๋มเนี่ยนะครับก็เข้าไปบอกว่าเฮ้ยการตลาดที่บอร์ดเกมร้านบอร์ดเกมร้านนี้ใช้มาแต่งตัวเป็นโจรแต่งตัวเป็นโจรสลัดแบบนี้แล้วเข้าไปหาเรื่องลูกค้าที่ไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยคุณไม่รู้หรอกเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างมันเป็นการตลาดที่ไม่สร้างสรรค์บางทีเนี่ยเห็นแล้วมันก็ไม่ขำนะไม่ควรเอาเหตุการณ์ความรุนแรงมาล้อกันเล่นแบบนี้แต่ว่าทางร้านเขาก็ขอพื้นที่ออกมาชี้แจงนะครับคุณผู้ชมโดยคุณอนาคตนาคฤทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการของคาเฟ่เนี้ยเขาออกมาขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจเลยแล้วเขาก็บอกว่าร้านเนี่ยกำชับทีมงานไปแล้วว่าถ้าลูกค้าคนไหนสีหน้าไม่สนุกกับโชว์ของร้านก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นกับลูกค้าคนนั้นไม่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเลิกเหรอไม่ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้หมายถึงก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เขากำชับไว้ว่าถ้าลูกค้าไม่โอเคอย่าเข้าไปดันทุรังทู่ซีเล่นกับลูกค้าแล้ว2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้แคมเปญเนี่ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะปกติดีไม่มีการร้องเรียนไปยังร้านเลยแล้วในทางกลับกันร้านเขาก็ได้กระแสตอบรับที่ดีด้วยนะฮะเพราะว่าร้านเขาเป็นคาเฟ่ที่มีบอร์ดเกมใครเล่นบอร์ดเกมเนี่ยมันจะแบบโอ้ยมีเกมหลากหลายเลยจะเป็นเกมสู้กันเกมชิงไหวชิงพริบเกมตีนโจรสลัดมีหมดเลยก็เลยเอามาเป็นกิมมิกเล็กๆเฉยๆนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนเหตุกราดยิงที่ภารกรแค่เพียงคอนเซปต์โจรสลัดของทางร้านเท่านั้นเองคนละมุมนะเพียงแต่ว่าตอนที่ไปเล่นเนี่ยดันไปเจอคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาฮะคนที่ไม่เคยเจอไม่เข้าใจนะฉันยกตัวอย่างง่ายๆเห็นภาพง่ายๆคุณผู้ชมอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเด็กๆเคยหมาที่บ้านน่ะกัดเพื่อนแล้วมันกัดขาหลังจากนั้นตั้งแต่เด็กจนณปัจจุบันเนี่ย35แล้วเนี่ยหมาเดินผ่านขาไม่ได้เลยระแวงมันกลัวไม่ต่างกันเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะความกลัวมันฝังในใจแล้วปืนจริงปืนปลอมไม่รู้แล้วมีดอ่ะเห็นทรงอ่ะมองไกลๆอ่ะมันเหมือนของจริงอ่ะแล้วมันค่ำๆด้วยอ่ะมันดูไม่รู้หรอกก็คาดหวังว่าหลายร้านที่มีการตลาดส่งเสริมการตลาดจะเลิกใช้วิธีนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางจริงๆเพราะว่าถ้าสมมุตินะคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาระแวงแล้วสมมุติเขามีปืนอ่ะเห็นเดินถือปืนส่องมาเขาควักปืนจริงยิงก่อนทำไงอ่ะโอ้ตายฟรีไม่คุ้มกันเลยนะคะครับ